แปลกอ่ะเขาเดินรอบเราตลอดเลยอ่ะตอนนี้เราเดินไปงูนี่ก่อนใช่แล้วก็กลัวเขาเดี๋ยวเราขึ้นมานี่เรานั่งรถไฟฟ้าข้ามประเทศกันมาหรอเป็นไงบ้างเกลียดความเรียวมากเลยลองดูได้รับ2กลิ่นนี้นะเป็นโปรโมชั่นสำหรับลอสแอนเจลิสถ้ามาเยือนสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมาสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมานั่งรถไฟใต้ดินในลอสแอนเจลิสนะคะเดี๋ยวดูนะว่าวันนี้มอสจะเจอเรื่องตื่นเต้นอะไรบ้างเพราะว่าทุกครั้งที่มอสนั่งรถไฟใต้ดินนะจะเจอเหตุการณ์แบบว่าเจอโฮมเลสมาเขาที่แล้วอ่ะมอสมานั่งแล้วมอสถ่าย IG ไว้นะมาทุบแบบรถกระจกแตกอะไรเงี้ยรถไฟใต้ดินนะเดี๋ยวดูนะว่าวันนี้จะมีอะไรสนุกแล้ววันนี้นะคะภารกิจของมอสอ่ะจะมีไปหาของกินอร่อยนะคะเดี๋ยวปลายทางเป็นที่ไหนวันนี้ติดตามไปพร้อมกันเลยเราจะได้ดูด้วยว่ารถไฟใต้ดินในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะมี Union Station กับ North Hollywood นะคะคือรถไฟใต้ดินนะมันจะมี2สายแล้วก็อีก4สายอ่ะมันจะเป็นรางที่วิ่งบนบกรวมๆแล้วมันมี6แต่แยกใต้ดิน2ข้างบน4ใต้ดินที่นี่เขาจะมี2ภาษานะคะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนเนาะเพราะว่าในลอสแอนเจลิสก็คนแบบลาตินอะไรเงี้ยลาติโนอาศัยอยู่เยอะนะคะตอนนี้มอสก็เดี๋ยวซื้อแต่เนี้ยเรามีบัตรอยู่แล้วนะถ้าเรามีบัตรอยู่แล้วมันจะมีนะถ้าไปแค่เที่ยวเดียวอะเมโทรวันเวทิปอะทั้งสายเลยนะคะอยู่ที่1เหรียญ75เซนนะคะ7วันด้วย7วันเหมาเลยจาก25เหรียญก็เหลือ12เหรียญหรือจะแบบมาทั้งเดือนจะใช้นะคะก็นี่เลยอยู่ที่50เหรียญแต่เดี๋ยวก่อนที่จะซื้อแบบเหมาทั้งเดือนหรือเหมา7วันเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ารถไฟใต้ดินที่นี่น่านั่งหรือเปล่าเมื่อกี้มันเหลือเท่าไหร่ประมาณ2นาทีเนาะเส้น Union Station ที่เราจะไปแต่รถไฟไปแล้วได้ยินเสียงปะตอนนี้มอสจะต้องรออีกเขาบอก15นาทีแต่จริงๆแล้วมันจะมีแอปนะคะของเมโทรเลยนะเราสามารถเช็คได้ว่ารถไฟอ่ะจะมากี่โมงนะคะแล้วก็บอกเวลาชัดเจนแต่ว่ามอสไม่ได้เช็คตอนนี้มอสอยู่ที่สถานีนี้นะคะ Hollywood Western แล้วเราจะนั่งไปอีก1 2 3นี่มอสจะไปตรงนี้แต่ว่ามันจะต้องไปเค้าเรียกว่าเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นสีม่วงนะคะจะไปเจอเพื่อนที่นี่พอขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะไฟจะสลัวหน่อยสังเกตนะตั้งแต่เข้ามาเราจะไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยนะคะแล้วก็มันก็คือเป็นจุดอ่อนทำให้คนไร้บ้านเนี่ยเขาก็อาศัยรถไฟใต้ดินมาอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมืดนะคะแล้วกลิ่นอะตอนนี้นะมันจะกลิ่นฉี่อะมอสคิดว่าน่าจะเป็นแบบคนโฮมเลสคนไร้บ้านมาฉี่อันนี้ไปนอร์ทฮอลลีวูดนะต้องก่อนขึ้นต้องดูดีๆนะคะถ้าขึ้นอันนี้เราจะไปผิดสายคนอย่างที่มอสบอกนะมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวมายืนอะอย่างข้างในมอสไม่อยากเดินเข้าไปนะมอสจะชอบมายืนตรงนี้สังเกตถ้าเป็นผู้หญิงอะจะมานั่งตรงบันไดขึ้นลงเงี้ยมันจะคนพลุกพล่านหน่อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่อยากแนะนำให้มาขึ้นนะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวตอนนี้นะคะเวลาประมาณ10โมงกว่านะ
คือรถไฟที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่ตีสี่นะคะจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะนี่ระหว่างที่เรารอรถไฟมาอีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนเห็นไหมว่าสีมันเยอะมากๆเลยนะคะที่มอสบอกว่าเขาวิ่งใต้ดินอ่ะมี2สีนะคะก็คือเนี่ยค่ะนอร์ทฮอลลีวูดจะเป็นเส้นสีแดงอันนี้แล้วก็เส้นสีม่วงอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มอสก็ใช้ทั้ง2เส้นเลยแล้วส่วน4เส้นที่เหลือก็เนี่ยค่ะตามสีที่เขาจะมีบอกข้างๆเห็นว่าสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองไอ้พวกนี้มันจะวิ่งบนดินนะวิ่งบนบกแต่เป็นรางรถไฟเหมือนกันแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีเนี่ยพวกเมโทรลิงก์แอมแทรกอีกนะคะเมโทรลิงก์เนี่ยมันจะวิ่งเป็นรถไฟที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนอกเมืองนะคะก่อนหน้านี้มอสเคยนั่งรถไฟอ่ะไปลงทะเลด้วยอันนั้นก็สวยมากๆเลยสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะตอนนั้นทำไว้ช่วงโควิดนะเดี๋ยวแปะภาพเก่าๆไว้ให้ดูนะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่เรายืนแล้วกันเนาะยืนมันสบายกว่าถ้าเราแบบไม่ได้ไปไกลมากในบุกี้รถไฟเนี่ยนะคะเขาจะมีที่นั่งสำหรับคนชราก็จะนั่งตรงนี้แล้วตรงนี้จริงๆแล้วสำหรับรถแบบคนที่ใช้วีลแชร์นะคะจะเป็นพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็จะมีกด emergency กดได้เลยรถไฟใต้ดินที่นี่เขาอนุญาตให้น้องหมาขึ้นได้นะคะเห็นไหมคือตอนนี้นะคะรถไฟใต้ดินเนี่ยเขาจะไม่ได้บังคับนะคะว่าเราจะต้องใส่หน้ากากหรือว่าไม่ใส่นะแต่ว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะประมาณวันที่29เนี่ยตอนนี้ในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยมีคนยอดคนติดโควิดเยอะมากขึ้นนะคะจากโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่นะ BA.5 วันนึงเนี่ยคนติดเกือบหมื่นคนนะคะตอนนี้ทางการลอสแอนเจลิสเขาอาจจะนะกลับมาเขาเรียกว่าบังคับให้ใส่หน้ากากแบบอินดอร์ในร่มนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าตอนนี้ลอสแอนเจลิสเขาจะมีมาตรการยังไงออกมาบ้างนะเรานั่งสีแดงมาใช่ไหมตอนนี้เราก็มาต่อสายสีม่วงนะคะนี่ไงตรงนี้วิลเชอร์ข้างบนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดด้วยนะคะไอช่วงต่อต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีขึ้นข้างบนกับลงข้างล่างถ้าต่อผิดก็ไปผิดสายอีกนะที่จะใหญ่และกว้างนะคะก็เลยจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านมานอนกันแล้วเขาก็จะมีที่ชาร์จไฟอะตามเสาถ้าเป็นช่วงแบบหน้าหนาวอย่างเงี้ยคนไร้บ้านก็จะอาศัยรถไฟใต้ดินอะมาหลบกันเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มอสเคยใช้บริการนะก็จะเยอะคือเอาจริงๆ พวกพี่ๆคนไร้บ้านเขาก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับเรานะคะเขาก็มานอนอะไรของเขาอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าประมาทนะคะต้องเก็บกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยให้ดีเนาะจะเวลาต่อพอไหนดีคะเนี่ยDream with me, let your mind explore. ไปประกาศทางฟิวเจอร์นอร์มันดีอยากจะบอกว่าปกติมันจะมีเสียงประกาศใช่ไหมคะว่าสถานีไหนแต่เมื่อกี้
มีปัญหาคือว่าเสียงมันพังเราก็เลยต้องมองที่ป้ายนี้เอาแล้วกันนะคะอันนี้ทางลงงั้นเราขึ้นบันไดเลยก็ได้นะตรงนี้นี่น้ำฉี่หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนอากาศสดชื่นมากมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ข้างล่างนะเราจะเจอ2กลิ่นนะก็คือกลิ่นเยี่ยวกลิ่นฉี่แล้วอย่างนึงก็เป็นกลิ่นหวีดหรือว่ากลิ่นปุ้นนะ yeah. เป็นโปรโมชั่นสำหรับลอสแอนเจลิสถ้ามาเยือนนี่เมโทรนอกจากเขาจะมีรถไฟใต้ดินให้บริการแล้วใช่ไหมตรงนี้เขาจะมีจุดเห็นไหมเขาเขียนว่าเมโทรไบค์นะคะก็ไว้ให้เช่าจักรยานด้วยนะเนี่ยก็จะมีตู้ก็นี่ไง1เหรียญ75เซนนะคะ30นาทีนะทั้งปีเลย150เหรียญประมาณ 5,000 ทั้งปีเลยข้างหน้ามอสอันนี้เห็นไหมคะเป็นรถของเจ้าหน้าที่นะคะเมโทรทรานสิตซีเคียวริตี้นะคะคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเมโทรเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินหรือว่ายังไงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะนะครับอันยองอันยองเสียยองอันนี้เป็นหนุ่มเกาหลีที่เรานัดไว้นะไม่ใช่เกาหลีก็ชอบกินเกาหลีเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าย่านวิวเชอร์เป็นย่านที่แบบเขาเรียกว่าใจกลางของเกาหลีเลยเนาะเกาหลีใจกลางทำไมมาพูดเลยไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกกินเกาหลีเกลียดความเรียวมากเลยมาแถวนี้อันนี้เริ่มแล้วเหรอเริ่มพอแล้วทำไมตื่นเช้ามากินกาแฟแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่คือทำไมถึงมาที่นี่บ่อยอ๋อเพราะว่ามันจะมีโรงเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเป็นโรงเรียนภาษาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าในโคเรียทาวน์จะมีโรงเรียนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยโรงเรียนภาษาใช่อยู่แถวนี้ใช่ใช่เพราะว่ารถไฟฟ้าที่มอสนั่งเนี่ยถ้านักเรียนที่มาเรียนภาษาจะต้องใช้บริการเยอะใช่ครับเอาจริงๆอ่ะน้องเซตอ่ะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าทำแนะแนวเกี่ยวกับนักเรียนคนไทยน้องๆที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากจะมาเรียนในลอสแอนเจลิสหรือว่าทั้งอเมริกาก็ติดต่อพี่เซตได้นะได้ที่ไหนได้ติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เพจเลยแล้วก็QR code line เนาะใช่โอ้โหแปะติดต่อได้เลยนะไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่นะเพราะว่าในตึกเนี้ยก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาแต่ถ้าใครอยากจะดูข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้คอมเมนต์มาเลยกันเดี๋ยวดูว่าน้องๆที่อยากมาเรียนภาษาดูคลิปเราเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเบื้องต้นก็ไปดูช่องน้องเซตก่อนได้น้องเซตก็ทำ YouTube ไว้แปะช่องให้ด้วยใช่ไหมครับไม่แปะหาไม่เจอหรอกจะไปเลี้ยงข้าวพี่ที่ไหนพี่มอสอยากกินอะไรครับว่ามาเพราะแถวนี้จะเป็นเกาหลีถ้าอยากกินเกาหลีแถวนี้โอเคเลยเดี๋ยวพูดให้ชัดอาหารเกาหลีใช่เดี๋ยวนี่พูดแล้วนะว่าจะเลี้ยงพี่ได้ครับได้จริงจริงสูงมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปหาร้านอร่อยอร่อยที่แบบเป็นร้านในตำนานมากับมอสลาว่าต้องตำนานร้านอะไรครับเห็นไหมน้องเซตยังไม่รู้เลยแต่เราต้องไปนั่งรถไฟต่ออีกโอเคได้ปกตินั่งรถไฟใต้ดินบ่อยแค่ไหนตอนอยู่ LA บ่อยมากครับใช่บ่อยมากๆเลยเพราะว่าผมว่ามันสะดวกอะเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถามว่าถ้าไปแถวในเมืองมันสะดวกแต่ถ้าไปนอกเมืองผมว่ามันต้องมีรถนะบางทีก็มีคนขับรถให้ Uberเกือบนี้เขาบอกว่าอูเบอร์แพงป่ะแพงมากตั้งแต่ช่วงโควิดมาแล้วตอนนี้โควิดซาก็แพงอยู่ก็ยังแพงอยู่ใช่เพราะคนมันขับน้อยด้วยแล้วรู้ไหมว่าเดี๋ยวอูเบอร์จะต้องแพงขึ้นทำไมครับเพราะว่าตอนนี้ยอดโควิดคนติดเพิ่มขึ้นไงเอาหรอเป็นข่าวใช่อาจจะต้องกลับมาใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นกฎในการใช้รถไฟใต้ดินที่นี่นะเห็นไหมเขามีห้ามอาหารห้ามสูบบุหรี่ห้ามทำเสียงดังห้ามเล่นสเก็ตห้ามเอาของมาขายท่านนั่งก็นั่งเดียวห้ามไม่หันนกห้ามพกปืนนะนี่ก็เป็นข้อห้ามต่างๆนะปรับ 1,000 เหรียญหรือว่า 30,000 บาทนะและที่สำคัญจำคุกติดคุก1ปีด้วยนะแต่เอาจริงๆน้องเซฟเราเห็นอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเห็นคนที่ทำผิดปะก็มีเช่นห้ามอาหารเครื่องดื่มใช่โอ้นี่เลยไม่เป็นบทพอดีครับที่เอาเมโทรดูอยู่นะคะเธอไปเข้าคุกอยู่นี่ตรงนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีที่กั้นไงแล้วบางทีผมเจอแบบคนที่กำลังจะโดดลงไปอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่จำได้พี่เจอคลิปที่เซตส่งให้ใช่ใช่เราก็กลัวเนี่ยกลัวเดินมาเขาผักเราใช่เคยเหมือนเคยมีข่าวปะวะที่แบบเหมือนยืนอยู่อย่างเงี้ยเสือเขากระโดดกันนะใช่เพราะว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงแล้วอะแล้วคือเขาก็ไม่ออกมาฉันก็ทำอะไรไม่ได้อะตอนนี้เราเดินไปงูนี่ก่อนใช่เราก็กลัวเขาผักเราแต่จะบอกว่าข้างหลังเขาก็แปลกๆนะเขาพยายามแบบมองเราแปลกๆอ่ะเขาเดินรอบเราตลอดเลยอ่ะยังไงการที่เป็นเอเชียด้วยเนาะก็อาจจะถูกแบบอย่างเงี้ยเหมือน
ใช่แต่เพื่อนผมบางคนเขาก็พกแบบสเปรย์อะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่เพราะสเปรย์พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไงยิ่งดึกๆอะไรเงี้ยน่ากลัวใช่ครับประมาณนั้นแหละรถไฟฟ้าถามว่าปลอดภัยไหมมันก็เป็นการแบบว่าเดินทางที่สะดวกสบายแต่บางทีคือมันก็ต้องอยู่ในกฎอะไรด้วยด้วยความที่อเมริกาคนมันเยอะจะนั่งไหมเฉยๆอีกกี่ป้ายอ่ะป้ายเดียว2 ป้าย 2 ป้ายก็ส่วนใหญ่คนไร้บ้านอ่ะที่เขาแบบนอกจากนอนข้างนอกบางทีเขาก็นั่งใช่เขาก็นั่งอยู่ในจนถึงสุดสถานนี้อย่างเงี้ยคนก็จะตรวจแล้วเขาก็จะออกมาแล้วเขาก็เข้าไปใหม่เพราะว่าตั้งแต่เรามาไม่มีเจ้าหน้าที่เลยแต่ว่าบางทีพี่มอสพามาตรงนี้จริงๆเราจะลงสถานีหน้านะเราไม่ได้ลงสถานีนี้อ้าวเหรอเดี๋ยวลงสถานีหน้าเดี๋ยวเราไม่น่าย้ายมีนตรงนี้หรอกใครอันนี้กินเหมือนผมก็อยากใส่แมสนะจริงๆแล้วอ่ะเธอได้ทาโลอานมาหรือเปล่าถามว่าแต่ผมว่ารถไฟฟ้าเมืองไทยอ่ะสะอาดกว่าเยอะเลยอ๋อจริงๆที่มีเพื่อนแบบที่อยู่อเมริกาแล้วเขาไปใช้บริการรถไฟฟ้าที่ไทยเขาบอกเขาบอกเลยว่าสะอาดใช่สะอาดจริงอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะเขาบอกจริงถ้าเปรียบเทียบกับที่นี่เราจะแบบแอร์เย็นด้วยที่ไทยอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่รถไฟเขาสร้างมานานแล้วหรือเปล่าใช่รถไฟฟ้าที่นี่ประมาณ50 กว่าปีแล้วแต่มันก็จะมีรถไฟฟ้าใหม่ที่ไปซานตาโมนิก้าพาสาดีนาอันนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่แล้วค่อนข้างที่จะสะอาดหน่อยตอนนี้มีรถไฟกี่สถานีประมาณ85 สถานีนะพี่เพราะว่าพี่เพิ่งถึงโตเอาใหม่ไม่ทัน110อันนั้นก็เยอะไปคำตอบสุดท้าย93 95เกือบว่ามันไม่ได้มีทุกรัฐนะมันจะมีแค่บางรัฐที่แบบที่แบบคนเยอะๆอย่างพวกยักษ์รัฐสำคัญอย่างนิวยอร์กชิคาโกอะไรอีกหลายรัฐอยู่ประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ60 กว่าเคาน์ตี้อ่ะ60 กว่าเมืองจะไม่ใช่60 รัฐนะอ๋อ60 กว่าเมืองใช่ไหมเออสถานีนี้แหละโอเคสถานีนี้พี่ไม่เคยมาเลยอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะแมคการ์เธอร์พาร์คครับก็เหมือนแบบสถานีนี้จะเป็นคล้ายลิตเติ้ลเม็กซิกันใช่คนเม็กซิกันก็จะอยู่เยอะหน่อยเหมือนไททาวเราอะไรเงี้ยใช่ครับก็มันดูน่ากลัวไงไม่ใช่สถานีนี้ใช่มันก็จะนิดนึงอ่ะสถานีนี้คนค่อนข้างจะแออัดแล้วคนค่อนข้างเยอะด้วยสถานีอ่ะเหมือนประมาณว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสถานีก็จะเป็นอ๋อเป็นแนวแบบแฟนลาตินเลยใช่นี่ก็จะลาติโน่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลาติโน่เม็กซิกันอะไรเงี้ยใช่อยู่เยอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตอนที่พี่มาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยมาทำความสะอาดตลอดใช่แล้วก็หลังจากมาทำความสะอาดเสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาคุยต่อใช่อ้าวมาถึงมีอะไรอ่ะไฟไหม้หรอหรือไม่ใช่มันก็จะมีความวุ่นวายตามสไตล์อเมริกันเนาะใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราขึ้นมานี่เรานั่งรถไฟฟ้าข้ามประเทศกันมาหรอตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศที่เม็กซิโกไม่ใช่นะอันนี้น่าจะคือเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเป็นรถดับเพลิงแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่ไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยเขาก็จะมาดูแลแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้เห็นนะหิ้วกระเป๋าอุปกรณ์น่าจะมีอ๋อมีคนเป็นลมอยู่ตรงนั้นไกลๆน่าจะเป็นคนไร้บ้านที่เขาน่าจะแบบอะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะมีคนแบบโทรเรียกมานะคะใช่เจ้าหน้าที่กลับแล้วเหรอ
เหมือนน่าจะมีคนโทรแจ้งอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือไม่ว่าจะโทรแจ้งคุณจะเป็นโฮมเลสหรือคุณจะเป็นอะไรอ่ะเขาก็ต้องมามาหมดใช่ใช่แล้วที่นี่อ่ะปฏิเสธการรักษาพยาบาลไม่ได้ด้วยนะถึงคุณจะเป็นคนไร้บ้านหรือคุณจะเป็นใครก็มีสิทธิ์รักษาเท่าเทียมกันหมดแล้วก็มาเร็วด้วยนะมาเร็วเพราะว่าระหว่างวันนะเขาจะมีซ้อมสังเกตนะซ้อมตลอดป้าต้องบอกด้วยห้ามเกินกี่นาทีอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ค่อนข้างจะไวผมว่าน่าจะน้อยกว่า5นาทีอ่ะเฮ้ยมีของแบร์ขายเลยเขาขายทุกวันแล้วเนี่ยขายทุกวันครับเหมือนของผมบ้านเราครับใช่ไหมตลาดที่มอสเคยพาไปเดินที่เป็นตลาดของผมอ่ะเดี๋ยวว่างมอสมาเฮ้ยขายทั่วเสื้อผงเสื้อผ้าอยากให้มาแบบเดินแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มานะตอนนี้เราอยู่ในอเมริกานะคะของขายกันแขวนตามรั้วร้านค้าริมถนนเลยนะนี่ฟีลลิ่งเหมือนแบบเรากับไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันนะใช่ขายของสตรีทฟู้ดริมทางอะไรนะเหมือนจตุจักรบ้านเราอะร้านค้าเต็มเลยใช่ร้านที่เราจะมากินอยู่ร้านตรงนี้เคยมาป่ะไม่เคยครับเป็นร้านอะไรอ่ะพี่หมดพี่ก็ไม่เคยเพราะว่าร้านนี้พี่ตากล้องแนะนำบอกว่าเป็นร้านดั้งเดิมต้นตำรับอะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นแซนด์วิชซัมติงเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูนี่เขาบอกเลยเซเลเบต75ปีแล้วเอ้ยมาดูนะว่าร้านเก่าแก่75ปีหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้เป็นครัวเขาจะโชว์แบบทำครัวเลยเนาะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชอบบรรยากาศร้านอ่ะมันดูแบบคลาสสิกเก่าๆอะไรเงี้ย Thank you We're gonna pull and drive Thank you very much Sandwich or you just have the chili cheese fries? Just chili cheese fries Thank you Yeah, just wondering, this is a Russian no. food? No, it's deli food. It's Jewish food from way back. European Jewish. Oh, alright. Thank you. My friend recommend that. Yeah, thank you though.เขาเรียกว่าเดลี่เหมือนมาทางฝั่งยุโรปตะวันออกอะไรประมาณนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นอาหารรัสเซียเพราะว่ามันมีคำว่ารัสเซียน่าจะเป็นสไตล์ของรัสเซียแต่จริงๆอ่ะร้านแบบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในนิวยอร์กเยอะมากแต่ว่าพี่เพิ่งมาเห็นที่ใน LA หรือว่ามันมีที่อื่นอีกแต่ร้านนี้มันได้มิชลินไกด์เลยนะโอ้โอ้เมื่อกี้เห็นในเมนูปะมีมิชลินไกด์นี่ก็จะเป็นร้านแรกที่กินแบบมิชลินไกด์พี่ด้วยเหมือนกันเราดูว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงว้าวDo you like Tabasco or Tapatio hot sauce? No, I didn't. Okay. Thank you so much. ที่สั่งเป็นไก่งวงไส้กรอกไก่งวงครับผมคือมาร้านนี้เขาบอกไฮไลท์เด็ดมันจะต้องเป็นแซนด์วิชเนื้อแต่กินไก่งวงเพราะว่าผมไม่กินเนื้อก็เลยอดกินของก็เลยอดกินของดีทุกครั้งครับนี่มันต้องเป็นเมนูนี้นะจ๊ะเขาชื่อว่าอะไรว่าพาซาอมะมิอะไรไม่รู้อ่ะลืมไปแล้วที่เห็นแดงๆอันนี้คือเนื้อดิบแต่ว่าเขาผ่านการแช่น้ำเกลือแล้วก็ลมควันแล้วถ้าจะให้อร่อยนะต้องกินกับนี่มาสเตอร์มาสเตอร์เป็นไงบ้างอร่อยมากผมเนี่ยดูอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมเนื้อลมควายมันจะหอมหอมเขาต้องกินอย่างนี้แตงกวาดองพลาดแล้วพลาดแล้วเสียงจานหนักมากเมื่อกี้คุณป้ายกมา3จานติดเฮ้ยหนักจริงอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์เหี้ยใช่มันหนักบ
อกว่าไม่หนักมือเดียวไม่ได้เออหนักหนักเฮ้ยคุณป้าแข็งแรงมากป้าทำมานานแล้วแน่หนักจริงมือเดียวคือไม่ไหวเป็นฝายที่เขาแบบมาราดแบบด้วยซอสเป็นพริกกับชีสแล้วมีหมูแล้วก็มีอะไรสักอย่างหอมข้างบนใช่ไหมชิมหน่อยได้ไหมอร่อยอร่อยต้องกินร้อนๆเนาะอร่อยแทนดีดีดีกินอาหารอิ่มแล้วก็จะดีดเป็นไหมใช่ใช่แต่จะบอกว่าอาหารเขาแบบจานใหญ่มากๆเลยนะเราก็กินแบบแอบเหลือนิดหน่อยประมาณนี้แต่ของเซ็ตเหลือเยอะมากทำไมเพราะอิ่มมากแล้วคงอ้วนช่วงนี้หลายคนจะบอกทำไมช่วงนี้เซ็ตและมอสเรามาเป็นแพ็ครู้สึกว่าบวมๆจริงๆน่าจะเป็นที่กล้องว่ากล้องน่าจะไม่ดีมันตอนขึ้นมามันก็เลยแบบว่าบูดูบวมหน่อยแต่จริงๆเราผอมเพียวนะใช่ก็เป็นอีกมื้อนึงที่แบบเราได้กินอาหารอะไรที่เราไม่เคยกินมันก็ถามว่าถูกปากไหมมันก็ไม่ถึงกับถูกปากเพราะมันก็จะเป็นแนวอาหารแบบแนวยุโรปแนวอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้มาลองกินมันก็โอเคแล้วก็ที่สำคัญนะเราได้นั่งรถไฟใต้ดินมาจะมาเที่ยว LA ใช้ระบบสาธารณะหรือเช่ารถดีถ้าเป็นเซ็ตแนะนำว่าอะไรผมว่าถ้าไม่ได้เที่ยวไกลแค่เที่ยวในเมืองอะรถไฟฟ้าทัวร์ได้แต่ว่าถ้าอยากเที่ยวให้คุ้มแล้วก็ปลอดภัยหรือว่าอยากแบบเที่ยวให้แบบทั่วเลยอย่างเงี้ยแนะนำให้เช่ารถดีกว่ามอสแนะนำให้เช่ารถดีกว่าเพราะว่าบางที่อ่ะรถไฟมันไปถึงปุ๊บมันไม่มีต่อหรือว่าต้องรอรถเมล์หรือว่าอูเบอร์ก็แพงค่อนข้างลำบากอีกอะไรหลายอย่างแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอูเบอร์ใช้ได้ปะใช้ได้นะครับใช้บัตรเครดิตที่ไทยได้แต่ต้องมีเบอร์แบบว่าสมัครใช่เบอร์ที่ไทยก็ได้ครับอ๋อเหรอใช่เขาจะส่งแบบโค้ดให้เวลาสมัครแค่นั้นเองว่าเบอร์ดีไฟเป็นเบอร์เราจริงหรือเปล่าแค่นั้นจบอันนี้รู้เพราะว่านักเรียนใช้ป่ะใช่นักเรียนใช้อยู่บางทีช่วงมาแรกๆอะไรเงี้ยยังไม่มีเบอร์เขาก็ใช้อูเบอร์ไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะถ้าใครกำลังมองหาสถานที่เรียนนะเป็นนักเรียนก็สามารถติดต่อได้นะคะ Easy Study Abroad นะเดือนนี้มีนักเรียนมาเรียนเยอะเดือนนี้มีทั้งหมด10คนหลายๆคนคิดว่าวีซ่าขอยากแต่จริงๆถ้าเราเอกสารพร้อมทุกอย่างโอเคเป๊ะเข้ามาได้อยู่นี่ดูแลหมดเลยตั้งแต่ลงเครื่องที่อเมริกาไม่ต้องพกเงินมานะเดี๋ยวพี่เซ็กซัพพอร์ตเดี๋ยวพาเจอพี่มอสลาแล้วก็กินข้าวฟรีคลิปนี้จริงๆก็อยากจะให้เห็นนะคะว่านี่คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนแบบใน LA ว่าเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกหรือว่าเรามีคลิปไหนที่เราจะจอยกันอีกมีแคมปิ้งไหมหรือว่ายังไงก็รอติดตามด้วยละกันแคมปิ้งอยากไปมากเลยไปคุยกับดอลล่าก่อนถ้าดอลล่าอนุญาตโอ้เดี๋ยวดอลล่าไปด้วยโอเคบ๊ายบายค่ะไปค่ะคิดต่อจะได้